สวัสดีค่ะอาจารย์ณราพรชัยรัตน์สังกัดหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรังได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะสำหรับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมาตั้งแต่พุทธศักราช2546ปัจจุบันก็ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา20ปีแล้วค่ะสำหรับผลงานด้านการเรียนการสอนดิฉันได้มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานจริงไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานด้านสาขาศึกษาอย่างเป็นระบบการจัดการฝึกงานรวมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงประสบการณ์ณสถานที่จริงในรูปแบบของการศึกษาดูงานการศึกษาติดตามพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรในวิชาชีพบัญชีควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ที่หลากหลายและมีการบูรณาการคาบศาสตร์ระหว่างความรู้ทางวิชาชีพบัญชีและความรู้อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับทางวิชาชีพบัญชีอีกด้วยส่งผลให้นักศึกษาในหลักสูตรบัญชีสามารถพัฒนาสมรรถนะไปสู่นักบัญชีที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงนักศึกษาได้รับการตอบรับการเข้างานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้ผลงานของนักศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงานสายกิจศึกษายังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการนำไปสู่การได้รางวัลทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับภูมิภาคสิ่งสำคัญสามารถขับเคลื่อนให้หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสาขาศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานได้ 100% อีกด้วยสำหรับแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จก็คือการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมถึงได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะแบ่งปันความรู้ความสำเร็จให้กับเพื่อนร่วมงานค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้เรามุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรวมถึงให้เราแบ่งปันความรู้ถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาอยากให้เรามองปัญหาต่างๆเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตนเองพัฒนาการเรียนรู้และที่สำคัญขอให้ยึดมั่นในพระราชปณิธานของพระบิดาขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งสำหรับความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนแน่นอนค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่ได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทางนี้ก็อยากจะขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนค่ะขอบคุณเพื่อนอาจารย์ค่ะขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนในการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ